ของเราเปลี่ยนไปเพราะจะไปทำลำไยเป็นเกาหลีด้วยมันเลยทำให้ลูกเราเปลี่ยนจากลำไยตรงคำสั้นเป็นลำไยแบบว่าเราก็อยากจะปรับเปลี่ยนด้วยค่ะให้มันดูแบบเป็นดูอาทันเขาเรียกว่าอะไรคะแบบให้มันเข้ากับเพลงแมนค่ะให้มันเข้ากับเพลงแล้วเขาเรียกว่าให้มันดูแบบดูมีระดับขึ้นหน่อยนะดูแมนดูใส่กระโปรงมาถึงดูแพงขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครียดไหมกับการต้องปรับลุคต้องเปลี่ยนลุคเพราะบางคนก็ยังติดภาพลำไยก็ต้องแบบจริงๆไม่นะคะเพราะว่าเราก็ยังคงความเซ็กซี่อยู่นิดๆแต่ว่าให้มันดูเซ็กซี่แบบดูมีอะไรหน่อยไม่ได้แบบว่าจงแจ้งให้มันดูน่าเกลียดใช่ไหมคือตอนนี้เรามีทีมเข้ามาดูแลเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมด้วยค่ะก็แบบแต่ก่อนเราก็ไม่รู้เราก็อะไรใส่เราก็ใส่ไปใช่ไหมคะเราก็ไม่มีคนมาดูแลเรื่องตรงนี้ตอนนี้เราก็พอมีคนมาดูแลเราก็เหมือนแบบมันดูดีขึ้นเนี่ยค่ะคนที่มาคลิปลุคให้เราเขาต้องอยากให้ลุคเราเป็นแบบไหนจริงๆเราก็บอกความต้องการพี่เขาเลยค่ะว่าเราอยากได้ลุคแบบไม่ทิ้งตัวเรานะแต่ให้มันดูเป็นการเป็นงานมากขึ้นนะคะดูให้มันไม่น่าเกลียดเนี่ยค่ะแสดงว่าชอบค่ะชอบก็จริงๆแล้วก็มีแฟนคลับใหม่ๆเข้ามาเยอะนะคะที่เหมือนว่าแต่ก่อนไม่ชอบเราแล้วตอนนี้พอเราเปลี่ยนปรับลุคอะไรเงี้ยกลับมาชอบเราเงี้ยค่ะก็มีเยอะขึ้นนะใช่มั้ยคะเราไม่ติดอัดใช่มั้ยไม่ค่ะจริงๆหนูก็ได้หมดอยู่แล้วค่ะอยู่ที่ว่างานเรางานไหนเราควรแต่งแบบไหนเมื่อก่อนหนูสบายๆดีใจมั้ยจากเมื่อก่อนสมมติคนที่เกลียดเรานุ่งสั้นแบบว่าโทเล็กซี่แต่พอตอนนี้เขากลับมาชอบเราด้วยความที่เราปรับตรงนี้เรารู้สึกยังไงก็ดีใจนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเราก็ไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ว่าแบบจะมีคนรู้จักเราแต่ก่อนเราแค่ร้องลานเบียร์ใช่มั้ยพี่เราไม่คิดว่าเอ้ยคนจะมารู้จักเราอ่ะเราก็ทําแบบปกติใช่มั้ยคะแล้วอยู่ดีคนก็มาโฟกัสเราอ่ะเราก็ทําตัวไม่ถูกแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้ว่าวันนึงเราจะมีเพลงที่คนรู้จักเราจะเลยหนูจะแบบหนูก็จะแบบดังด้วยแบบดีๆนั่นแหละจะคลิปรู้แต่ลานเบียร์เลยตอนนี้ไม่รู้ถ้าเราแบบนี้เราอาจจะไม่ดังโอเคงั้นทำเหมือนเดิมก็ได้กลัวไหมบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าลำไยเปลี่ยนไปแต่อยากเห็นลำไยนุ่งสั้นเหมือนเดิมกลัวคนต้องไม่เข้าใจบางคนที่ชื่นชอบในลุคเดิมก็อย่างที่บอกค่ะว่าเปลี่ยนลุคให้มันดูดีขึ้นแต่ว่าก็ยังคงความเซ็กซี่อยู่อย่างคอนเสิร์ตแล้วก็ยังแบบว่าเป็นลุคกางเกงขาสั้นกางเกงยีนบ้างก็เซ็กซี่ข้างบนบ้างข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่วันแต่ว่าให้มันดูว่าเซ็กซี่แบบว่าดูเป็นศิลปะนิดนึง อะไรอย่างงี้ถือว่าไม่เลียลาด ทำให้ดูความคิดเราโตขึ้นด้วยใช่ใช่ค่ะก็เลยอยากปรับให้มันดูแพงใช่ค่ะก็อยากให้งานมันออกมาดีค่ะให้มันดูแล้วว่ามันดูมีราคาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราปรับลุคงานเราก็เยอะขึ้นนะหมายถึงงานแหละงานแตกหลากหลายมากขึ้นใช่ค่ะงานก็หลากหลายมากขึ้นค่ะแล้วก็อยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยเราก็ต้องแบบพัฒนาตัวเองเงี้ยค่ะเป็นพิธีกรด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เริ่มเป็นพิธีกรหน้าใหม่แต่ก็ยังแบบยังเก่งๆอยู่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำพิธีกรมาก่อนค่ะแต่ก็ได้แม่ตั๊กกับพี่ผู้แบบว่าคอยสอนตลอดค่ะมันทำให้งานร้องเพลงน้อยลงแบบต้องเบรกงานร้องเพลงไหมเพื่อไปโฟกัสงานละครด้วยงานพิธีกรด้วยก็แชร์กันค่ะก็อยากทำทุกๆอย่างเลยก็อย่างละครเราก็จะแบ่งจันทร์อังคารพุธอยู่แล้วค่ะก็ถ่ายช่วงกลางวันอยู่แล้วเราก็สามารถรับคอนเสิร์ตได้ตอนกลางคืนค่ะแล้วขออนุญาตถามเรื่องน้องกับอาร์มหน่อยอ๋อค่ะพอกลับมาดีกันแล้วหลายๆคนก็ยังมองอยู่ว่าแบบพี่พูดตามตรงเหมือนกันตลาดคนมองว่าเป็นการแสดงเพราะว่าพอกลับมาคุยกันหน้าจอสัมภาษณ์ยิ้มกันแต่พอหลังๆอ้าวทำไมขอโทษเจ้าของค่ายก็โพสต์ว่าอาร์มอีกมันตามรู้สึกว่าลำไยกับอาร์มนี่คือสรุปเป็นยังไงกันคือหนูกับน้องอ่ะไม่เคยมีปัญหากันตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนทางค่ายเนี่ยเราไม่รู้ว่ายังไงคือแต่หนูอ่ะหนูคนกลางไงคะกับอาจารย์หนูก็ปกติกับน้องหนูก็ปกติซึ่งระหว่างเขาสองคนเนี่ยหนูก็ไม่รู้อยู่แล้วเพราะเราไม่ได้แบบเอาเตียงเข้าไปแทรกว่าเอ้ยเป็นอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ยุ่งอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็อยากจะรักษาความสัมพันธ์ทั้งสองฝั่งเพราะเราเองก็เป็นคนกลางด้วยแล้วเราก็เหมือนเข้าใจทั้งคู่ค่ะเราเองลำบากใจเป็นคนกลางก็ยอมรับว่าช่วงแรกลำบากใจค่ะเพราะว่าเราเองก็ทั้งแฟนเพลงอะไรเงี้ยก็ประดังมาที่เราด้วยเพราะว่าเราเองก็เราจะอยากจะบอกว่าอุ้ยจะไปทางไหนกับบ่ได้นะมันอยู่วงตรงกลางเนี่ยมันอยู่วงกลางมันจะแบบโอ้จะไปทางนี้กับบ่ได้นะจะไปทางนี้มันก็ไม่ได้ใช่มั้ยคะเราก็ต้องพยายามทําตัวให้เป็นกลางที่สุดแต่จริงแล้วหนูก็ให้เขาคุยกันเองดีกว่าเพราะเราเองก็เป็นคนนอกด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องระหว่างอาจารย์กับน้องด้วยค่ะจริงๆเราได้คุยทั้งฝั่งอังก่อนเลยได้คุยกันมั้ยว่าพอเราโดนมากๆเรามีระบายกับอามมั้ยหรือกับอาจารย์มั้ยอ๋อไม่ค่ะเพราะเราเข้าใจว่าเขาไม่รู้ไงคะว่าเราแต่จริงอ่ะเขาก็เคยคิดว่าเอ๊ะ
ถ้าเป็นเราเป็นมุมคนดูเราก็คิดว่าอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ออกมาปกป้องน้องทำไมคุณไม่พูดถึงอาจารย์คือเขาไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะเราทำตัวไม่ถูกไงเราไม่ควรจะเราจะไปทางนี้ก็น่าเกลียดจะไปทางนี้ก็น่าเกลียดใช่ไหมคะเราใช่คือน้องก็ยังเป็นน้องเราก็ยังคุยกันปกติแต่เราก็ยังอยู่ในค่ายเราจะทำยังไงดีล่ะเราก็อยู่เฉยๆดีกว่าแต่หนูกับน้องก็ไม่มีความลำบากใจที่เครียดไหมว่าเอ้ยเธอจะทำยังไงดีโดนด่าอยู่คนเดียวก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปละค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเราเองก็อยู่แค่มุมของเราดีกว่าเราทำไม่ทำอะไรไปยิ่งมันนี่จะแบบบานปลายไปกันใหญ่เงี้ยท่านห้ามไม่ให้แบบเรามาไม่ให้แบบพูดถึงมีภาพมาร่วมงานอะไรกับอาร์มอะไรก็ไม่นะคะเพราะว่าหนูเองก็ไม่ได้แบบไอ้นี่อยู่แล้วเพราะอาจารย์เขาก็รู้ว่าหนูกับน้องก็ปกติกันอยู่แล้วอันนั้นส่วนเรื่องที่เขาไม่ถูกกันก็เป็นส่วนของทางอาจารย์กับน้องไปค่ะส่วนทางหนูก็อาจารย์แกก็จะไม่มายุ่งตรงนี้ด้วยค่ะคือกลัวคนจะไม่งงใช่ไหมนี่พี่ยังงงอยู่เนี่ยจริงเหรอ จริงเหรอก็คือไม่ยุ่งเขาเรียกว่าเรื่องส่วนตัวใช่ใช่ค่ะก็หนูกับอาจารย์ก็จะคุยกันแค่เรื่องงานว่าเราทำอะไรกันบ้างคือเหมือนก็จะส่งงานให้ว่าวันนี้หนูทำอะไรส่วนเรื่องส่วนตัวก็ต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่เราเหนื่อยไหมที่ต้องมานั่งตอบแทนของสองคนด้วยกันที่มันเป็นเรื่องของสองคนไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเราเลยไม่เป็นไรค่ะคนเขาแบบไม่เข้าใจค่ะเราก็อธิบายให้เขาเข้าใจแต่ว่าเราก็อธิบายในส่วนที่ของเราที่เรารู้ตรงไหนที่เราแบบว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเราก็บอกว่าเราไม่รู้ค่ะเราคิดว่าอยากจะให้เขาจบกันไม่ดีไหมคะทางอาร์มกับโอกาสเป็นไปได้ไหมที่เขาเราจะเป็นสื่อกลางไหมเขากับตอนนี้ดีหรือยังคะเพราะเหมือนมันไม่จบสักทีหรอคุ้มเครือยังโพสต์อยู่อะไรเงี้ยหนูก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องโพสต์กันทั้งสองดีกว่าเพราะว่านี่ไงคนตอบคำถามอย่าโพสต์กันทั้งสองคนเลยไม่ต้องโพสต์นะเป็นคนกลางมันเหนื่อยใจมากมันไม่รู้จะเลือกใครไงพี่มันแบบสวยอ่ะมันแบบสองคนอ่ะนี่ถึงขั้นแบบจะนัดทานข้าวไปคุยกันสามมีอารมณ์ที่แบบเดี๋ยวฉันให้ไก่เกี่ยกันกลางโต๊ะอาหารเลยหรือมันเลยจุดนั้นไปแล้วหนูอ่ะได้เพราะว่าหนูไม่ติดใจกับใครอยู่แล้วไงหนูก็แบบสบายๆแต่ว่าเขาสองคนน่ะได้ไหมก่อนก็คือเหมือนนัดมาแล้วหนูไปแน่นอนแต่สองคนจะมาไม่รู้ใช่แต่ถ้าสมมติให้หนูไปกินข้าวกับใครไฟได้เป็นหนูไปอยู่แล้วเงี้ยกับน้องก็ปกติก็มีนัดกันคุยกันปกติอยู่แล้วกับอาจารย์ก็ปกติค่ะแต่ถ้าสามคนเราไม่รู้แต่เราอะได้นะแต่เขาอะไม่รู้